ครับรอบพิพิธ125ประจำวันที่ที่22มิถุนายน2557ครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของคุณพี่คนหนึ่งที่ถามไว้บน Facebook นะครับเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ตอนแรกพี่ก็บอกนะครับว่าไอ้ภาษาโปรแกรมทั่วๆไปอย่างภาษา C เนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นภาษาเครื่องที่เป็นรหัส01นะครับก่อนที่คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้ซึ่งพี่เขาก็ใจถูกแล้วแล้วพี่ก็ถามต่อมานะครับว่าเอ๊ะรหัสภาษาเครื่องที่ว่าเป็นเลขหาร2 0กับ1เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับพี่ก็บอกว่าคนที่สร้างภาษาเนี่ยต้องเซตไว้ทั้งหมดว่าแต่ละคำสั่งแต่ละคำของภาษาตัวเองจะเป็น0หรือ1อะไรประมาณนี้จะเป็นยังไงแล้วเซตยังไงนะครับกับคำถามที่2คือไอ้ตัวเลข0กับ1เนี่ยมันสั่งแต่ละหน่วยในคอมพิวเตอร์ให้เปิดปิดได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามนั้นแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาเข้าใจการทำงานการแปลงภาษาของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็นภาษา C ง่ายๆ2บรรทัดคือให้เก็บค่า2ไว้ในตัวแปร A ซึ่งเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ให้ตัวแปร B เนี่ยซึ่งเป็นจำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ A บวก10นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น12ทีนี้ผมลองแปลงบนเครื่อง Mac ของผมนะครับเป็นภาษา Assembly นะฮะก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับคือเริ่มแรกคำสั่งแรกมันให้มันบอกว่าให้ move นะครับเอาค่า2ไปใส่ไว้ใน memory ตำแหน่ง RPP ลบ4นะครับแล้วก็ให้ move นะครับคือเลื่อนค่าที่อยู่ในเมมโมรีตำแหน่ง RPP ลบ4ไปใส่ไว้ใน EAX ซึ่งเป็นรีจิสเตอร์นะครับซึ่งมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับแล้วต่อมาคือบวกนะครับเอา10ไปบวกเมมโมรีในตำแหน่ง EAX ไม่ใช่เมมโมรีไปบวกในรีจิสเตอร์ตำแหน่ง EAX นะครับแล้วต่อมาก็คือให้ move นะครับเลื่อนย้ายค่าในรีจิสเตอร์ EAX ไปใส่ไว้ในตำแหน่งเมมโมรีที่ RPP ลบ8นะครับอันนี้คือเป็นคำสั่งในภาษา Assembly ของ x86 น่าจะเป็น x64 ของ Intel แล้วมั้งครับในเครื่องผมและทีนี้ไอ้คำสั่งพวกนี้นะครับภาษา Assembly ความจริงมันคือภาษาเครื่องจำแรงนะครับคือความจริงไอ้1คำสั่งตรงเนี้ยเท่ากับภาษาเครื่อง1ชุดนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูว่าสรุปแล้วไอ้พวกนี้ภาษาเครื่องมันเป็นยังไงโอเคครับและที่เห็นอยู่ทางซ้ายนี่นะครับก็เป็นภาษาเครื่องที่มีความหมายที่เท่ากับคำสั่งทางขวามือนะครับที่ผมไม่ได้เขียนตรงนี้เป็นภาษาเลขฐาน2เพราะว่ามันจะยาวกว่านี้นะผมเขียนด้วยเลขฐาน16โดยที่เลขฐาน16 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 4หลักเพราะฉะนั้นผมสามารถประหยัดด้วยที่ได้เยอะมากเลยนะครับเรามาดูคำสั่งแรกกันดีกว่าคำสั่ง move นะครับให้เอาเลขจำนวนเต็มค่าคงที่2เนี่ยไปใส่ไว้ในรีจิสเตอร์ตำแหน่ง RPP ลบ4นะครับก็ลองมาดูทางนี้กันดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะคือเราดูว่ามันมีคำสั่ง move 3อันนะครับแล้วคำสั่ง move 3อันเนี่ยทั้งหมดเริ่มต้นด้วย6 7ทั้งหมดเพราะฉะนั้น6 7ก็น่าจะหมายถึงคำสั่ง move ถูกไหมครับทีนี้บอกว่าให้เอาค่าคงที่2ไปใส่ไว้ในตำแหน่ง RPP ลบ4แถวที่2นะครับเป็นส่วนที่บอกว่าให้เอาค่าคงที่2ไปใส่ไว้ในสักที่นึงนะครับตรงนี้นะฮะทีนี้เรามาดูว่ามันมี RPP ลบ4ผมดูจากตรงนี้มี RPP ลบ4อยู่2ครั้งและ RPP ลบ8อีก1ครั้งนะครับก็ดูว่าหน้าตาที่มันคล้ายๆกันก็มีไอ้ตรงนี้นะฮะ 45FC ตรงนี้2อันน่าจะเท่ากับ RPP ลบ4ส่วนตรงนี้เป็น 45F8 ก็น่าจะเป็น RPP ลบ8นะครับเพราะว่า FC นะครับมีค่าเท่ากับลบ4ส่วน F8 มีค่าเท่ากับลบ8เพราะฉะนั้นก็น่าจะตรงกันประมาณนี้นะครับและในคำสั่งที่3นะครับ83ก็น่าจะหมายความว่าเป็นการบวกนะครับเพราะว่าบวกค่าคงที่10แล้วเราเห็นว่าตรงนี้มีเลข10อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นคำสั่งภาษาเครื่องนะครับจาก assembly ตรงนี้ที่เราดูได้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งง่ายๆนะครับจากภาษา C ไปเป็นภาษา assembly นะครับเราใช้ปกติครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครดูไม่ใช่ครั้งที่แล้วสิเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดใครดูที่ผมเขียนโปรแกรมเนี่ยผมใช้คำสั่ง gcc ในการ compile ภาษา C ไปเป็นภาษาเครื่องไปเป็นโปรแกรมที่สามารถรันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการจะรันเป็นโปรแกรมที่รันได้เราต้องการจะรันเป็นแค่ assembly เฉยๆเราใช้คำสั่ง gcc-s นะครับแล้วก็สมมติว่าชื่อ hello.c นะครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์ใหม่เป็น hello.s ออกมานะครับตรงนี้จะเป็นภาษา assembly ที่เราสามารถอ่านได้หน้าตาจะเป็นภาษาลักษณะนี้นะครับเป็นคำสั่งลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะดูว่าไอ้ตัวเนี่ยมันออกมาได้ยังไงนะครับเราต้องใช้คำสั่งอะไรนะ object dump นะครับแต่ตอนเราต้อง compile นี้ให้เป็น object ก่อนนะครับโดยวิธีการ compile เป็น object แล้วก็ compile จากไอ้ตัว hello.s นี่นะครับโดยใช้คำสั่งเป็น gcc เห็นหรือเปล่าโอ้ย gcc-c hello.s นะครับก็จะได้ hello.o ออกมาซึ่งเป็น object file แล้ว object file ไปผ่านคำสั่งนึงคือ object dump obj dump hit d แล้วก็hello.o นะครับแล้วก็จะได้
เป็นตารางที่บอกว่าคำสั่งไหนที่เป็นภาษา assembly จะเท่ากับภาษาเครื่องคำสั่งไหนนะครับเราก็สามารถดูได้เป็นน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เขียนโปรแกรมในลักษณะที่ต้องใช้ภาษาเครื่องเยอะแต่ว่าสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนธรรมดาทั่วไปก็แค่ให้เราเห็นความเท่ของการแปลการ compile เป็นจากภาษา C ธรรมดาเป็นภาษา assembly และภาษา assembly นั้นเทียบเท่ากับภาษาเครื่องอันไหนทีนี้คำถามของลูกพี่ที่บอกว่าคนสร้างเนี่ยจะต้องเซตไอ้คำสั่งพวกนี้ยังไงนะครับคือความจริงเนี่ยมันมีคำสั่งชุดคำสั่งอย่างเช่นสมมติต้องการจะ move ตำแหน่งนะครับ move ข้อมูลจาก register ที่1ไป register อีกที่1หรือจาก register ที่1ไปที่ memory หรือ memory ไปที่ register อะไรพวกนี้นะครับคำสั่งพวกนั้นน่ะคนเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้น1 pattern อันเนี้ยเราจะต้องกำหนด pattern ด้านนี้เหมือนกันว่าสมมติเราต้องการให้รหัสภาษาเครื่องอันไหนเทียบเท่ากับคำสั่งอะไรที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะครับตรงนี้ทั้งหมดมนุษย์เป็นคนคิดขึ้นมานะครับและทีนี้พอเราคิดได้แล้วนะครับไอ้ชุดคำสั่งพวกนี้นะครับทั้งหมดที่มีรวมตั้งแต่ move add subtract multiply หรืออะไรก็ตามทั้งหมดที่รวมกันเนี่ยเรียกว่า instruction set นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ CPU แต่ละชุดนะครับแต่บางที่ CPU คนละตัวกันก็จะใช้ instruction set ชุดเดียวกันนะครับเพื่อให้สามารถเข้ากันได้อย่างเช่นของ Intel เนี่ยเขามี instruction set ที่ชื่อว่า x86 นะครับก็น่าจะเป็นชุดเดียวกันที่เขาใช้ตั้งแต่รุ่นคอมพิวเตอร์แบบ286 386 486ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งใช้เป็นชุดคำสั่ง x86 แบบ extended นะครับที่เสริมเพิ่มขึ้นมาให้มีคำสั่งอื่นด้วยโดยเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์เราเป็นคอมพิวเตอร์แบบ64บิตแล้วคำสั่งชุดคำสั่งจะต้องใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเพื่อให้สามารถรับข้อมูลได้มากขึ้นที่ผมก็เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งครับเกี่ยวกับว่า64บิตกับ32บิตต่างกันยังไงนะครับหนึ่งในความวุ่นวายของ64บิตก็คือเราจะต้องสร้างชุดคำสั่งเพิ่มเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถรองรับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ64บิตได้ด้วยนะครับทีนี้อันนี้ที่ผมบอกนะครับว่าอันนี้ก็คือชุดคำสั่ง instruction set แบบหนึ่งก็คือเป็น x86 64นะครับส่วนนอกจากนี้นะครับก็จะมี instruction set ที่ผมรู้ชื่อมาจากตอนที่เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีอีก 2-3 ประเภทนะครับอย่างเช่น MIPS MIPS นะครับซึ่งเป็น instruction set ที่น่าจะเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีเขียนเป็นตัวอย่างเยอะในพวกหนังสือเรียนคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับ MIPS MIPS นอกจากของ Intel x86 64 MIPS แล้วก็จะมีพวก Power Architecture นะครับแล้วก็จะมีอะไรนะ ARM ซึ่งเป็นส่วนมากใช้ในโมบายในพวกมือถืออะไรพวกนี้เพื่อมันจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ประหยัดพลังงานอะไรก็ว่าไปผมก็สมมติก็ลืมไปหมดแล้วนะครับที่จริงแต่ว่าอันนี้คือเป็นหลักการพื้นฐานในการทำงานคอมพิวเตอร์ที่พื้นฐานที่สุดเท่าที่จะพื้นฐานได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เรายุ่งกับในตัวโปรเซสเซอร์ในชิปนั้นแล้วนะครับว่าคำสั่งนี้นะครับจะเทียบเท่ากับการทำงานแบบไหนนี่คือคำถามแรกนะครับว่าสรุปแล้วไอ้คำสั่งพวกนี้เนี่ยใครเป็นคนคิดมนุษย์เป็นคนคิดครับมนุษย์เป็นคนกำหนดเองว่าหรืออย่างที่เราเห็นนะครับ83หรือ67จะเทียบเท่ากับคำสั่ง add หรือคำสั่ง move อันนี้มนุษย์เป็นคนคิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับทีนี้คำสั่งที่2ของพี่ก็คือว่าแล้วคอมพิวเตอร์มันทำยังไงในการที่รู้ว่าสรุป83เนี่ยเราจะต้องโยงข้อมูลไปที่หน่วยของ add เราจะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า67เนี่ยจะต้องโยนข้อมูลไปที่ move อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการวางวงจรในโปรเซสเซอร์แล้วนะครับเราลองมาดูกันสักนิดนึงผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะอธิบายได้ดีขนาดไหนหลังจากนี้นะครับเพราะผมไม่เชี่ยวชาญในด้านของฮาร์ดแวร์สักเท่าไหร่นะครับลองมาดูกันดีกว่าโอเคครับในเมื่อที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าคนเราเป็นคนกำหนดเองว่าจะให้คำสั่งอะไรหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองสร้างคำสั่งง่ายๆขึ้นมาดูนะครับสมมติว่าให้เรามีแค่4คำสั่งพอชุดคำสั่งเรายาว6เลขฐาน2 6หลักนะครับมี move c คือให้ไอ้ตัวนี้นะครับให้2หลักแรกเลขฐาน2 2หลักแรกเนี่ยแทนบอกว่าไอ้สุดแล้วคำสั่งนี้เป็นคำสั่งอะไรนะครับถ้าเกิดเป็น00ให้เป็นคำสั่ง move c ถ้าเป็น01ให้เป็นคำสั่ง move ธรรมดานะครับเป็น10เป็นคำสั่ง add c ถ้า11ให้เป็นคำสั่ง add นะครับไอ้คำสั่งแต่ละคำสั่งนี้ทำอะไร move c 00นะครับ2หลักต่อมาจะบอกว่าเราจะโยนข้อมูลไปที่ตำแหน่งไหนนะครับแล้ว2หลักสุดท้ายเนี่ยจะบอกไอ้ค่าคงที่ครับพูดง่ายๆคือว่าเราต้องการจะเอาค่าคงที่นี้ไปยัดใส่register ในที่นี้นะครับ register คือไอ้พวกนี้เป็นที่เหมือนเป็นลูกคิดนะครับก็
ที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วใน multitasking เมื่อวิดีโอเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับว่าคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงนะครับไอ้ตัว register นี้ก็คือลูกคิดที่ผมบอกนะครับทีนี้สมมติว่าเรามีคำสั่งนะครับเรามีคำสั่ง001011นะครับคำสั่งนี้คืออะไร001011นะครับ00บอกว่าเราต้องนี่เป็นคำสั่ง move 4นะครับ move 4คือการเอาค่าคงที่2หลักสุดท้ายไปใส่ใน register ตรงนี้นะครับ register 10ก็คือ register ตัวนี้นะครับแล้วเราบอกว่าให้เอาค่า11ไปใส่เพราะฉะนั้นหลังจากที่คำสั่งนี้ถูกรันแล้ว register จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือตรงนี้กลายเป็น11แทนอันนี้คือชุดคำสั่งที่ผมลองเขียนขึ้นมาดูง่ายๆครับนอกจากนั้นก็คือมี move นะคือว่าเอาค่าจากregister ในตำแหน่ง source ไปใส่ใน destination นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าคำสั่งเป็นอย่างนี้นะฮะเป็น01นะครับเป็น move นะครับจากที่10นะครับก็คือไอ้ค่าตรงนี้ไปใส่ใน00หลังจากที่เรารันคำสั่งนี้แล้วปุ๊บมันก็จะเอาค่าตรงนี้ไปใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่า11เหมือนกันกับเมื่อกี้ถ้าเกิดมันรันตรงกันนะครับต่อมาคือ add c ก็คือถ้าเกิดเราให้บวกค่าไอ้ constant นะครับค่าคงที่ตรงนี้ไปใส่ destination นะครับอย่างเช่นเราต้องการจะบวกค่า1นะครับในตำแหน่ง00นะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคำสั่งก็จะมี10บอกว่าเป็น add 4นะครับบวกที่ไหนบวกที่00นะครับก็คือ00ว่างอยู่แล้วก็บวก1ก็คือเป็น01นะครับ10 add 4 00ตำแหน่งที่0นะครับแล้วก็บวกอะไรบวก1ค่าคงที่1นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากรันคำสั่งนี้แล้วเนี่ยไอ้ตัวค่านี้มันมี11ถูกป่ะครับบวก1ก็จะกลายเป็น00เพราะว่ามันทดเลขไม่มีทดไม่มีหลักให้เพิ่มเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น00นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะแล้วก็ในแอดก็เหมือนกันนะครับแทนที่จะเป็นนี่ก็คือเอาค่าในนี้ค่าใน destination บวกค่าใน source แล้วก็ไปยัดใส่ใน destination นะครับอันนี้คือเป็นชุดคําสั่งง่ายๆนะครับทีนี้ใครเป็นคนจัดการว่าคำสั่งไหนทำอะไรเมื่อไหร่นะครับจะมีส่วนในโปรเซสเซอร์ที่เรียกว่า control unit นะครับจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ register นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับวงจรต่างๆอันนี้เป็นวงจรบวกนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง2คำสั่งคือ add 4และ add ธรรมดาโดยที่ control unit จะบอกว่าโอเคเราเห็นว่ามีคำสั่ง10มาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องโยงค่าเอาตัว constant พวกนี้นะครับไปยัดใส่ในinput อันนึงของ adder ของเราแล้วก็โยงค่าจาก register อันนึงเข้าไปใส่ใน adder ของเราเหมือนกันและสุดท้ายก็ต้องโยงค่า out กลับไปใส่ใน register ที่เป็น destination นะครับนี่คือเป็นการทำงานคือการเลือกคำสั่งที่ control unit จะต้องทำแล้ว control unit ทำยังไงนะ control unit คือมันจะต้องเป็นวงจรที่ออกแบบมาให้ทำงานตามที่เราต้องการให้สามารถโยงคำสั่งโยง memory โยง register ตามที่เราต้องการได้นะครับซึ่งก็วิธีการออกแบบพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็คงใช้มือออกแบบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราคอมพิวเตอร์มันซับซ้อนนะครับมีคำสั่งมากมายเหลือเกินเป็นร้อยคำสั่งเพราะฉะนั้นการที่จะเขียน control unit รวมถึงเขียนไอ้พวกหน่วยประมวลย่อยๆต่างๆเช่น adder subtractor อะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นหลังๆมาเราก็เขียนโปรแกรมเพื่อให้มัน optimize แล้วก็ออกแบบตัว processor พวกนี้ให้เราแทนนะครับก็เป็นภาษาอย่างเช่นภาษา VDHL นะฮะแล้วก็มีอะไรจำไม่ได้แล้วนะฮะผมเคยใช้ว่า VDHL มาครับตอนที่เรียนอยู่ที่มหาลัยวิชา CPU นะครับคือต้องออกแบบเองเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เขียนเป็นคำสั่งไปแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะ optimize นะครับหา control unit หาโครงสร้างของไอ้หน่วยประมวลผลต่างๆที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็น CPU ให้เรานะครับนี่เป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของการทำงานของคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่สุดเท่าที่จะพื้นฐานได้แล้วครับความจริงพื้นฐานกว่านี้ก็คือเราจะต้องพูดถึงลอจิกเกตที่มี and นะฮะมี or มี not อะไรพวกนี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่พูดถึงละกันไอ้พวกเกตพวกนี้เนี่ยก็จะไปยัดอยู่ในคอนโทรลยูนิตหรือในหน่วย adder ต่างๆนี่นะครับ